หมอเชื่อว่าครึ่งหนึ่งของคนที่ดู TikTok อยู่ตอนนี้มั่นใจเลยชอบดูคลิปกดสีแคะขี้หูเพราะอะไรมันเพลินคุณหมอดูยังเพลินเลยเราลุ้นมากใช่ไหมแบบเอ๊ะสิวจะออกไหมขี้หูจะออกไหมโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาของเราก็มีบริการเอาขี้หูออกเหมือนกันค่ะแต่เราไม่เอาออกธรรมดาเราใช้กล้องไมโครสโคปิกค่ะถามว่ากล้องไมโครสโคปิกมันดียังไงมันขยายได้ใหญ่เลยแล้วเราก็ทำให้เราเห็นรูหูของคนไข้ของเราชัดเจนโอกาสในการที่จะบาดเจ็บจากการเอาขี้หูออกหรือว่าเลือดออกเนี่ยก็จะน้อยกว่าวิธีการที่ดูด้วยไม่ใช้กล้องนะคะดูจากทีวีได้เลยเราเห็นว่าวันนี้คนไข้ของเราหูสะอาดเห็นเยื่อแก้วหูชัดเจนซึ่งประโยชน์ของเจ้าเครื่องไมโครสโคปิกเนี่ยมันทำให้หมอเห็นหูคนไข้ได้ชัดเจนการวินิจฉัยก็จะแม่นยำเพราะว่ามันขยายเยอะเห็นได้แม้กระทั่งรอยโรครอยทะลุของหูได้อย่างชัดเจนที่กล้องสองหูธรรมดาทำไม่ได้แน่นอนค่ะ